สำหรับคนที่ยังไม่ทำธุรกิจนะครับแล้วอยากเอาเอ๊ะแล้วผมมีไอเดียปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะขายของได้ไหมผมจะขายใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วแบบว่าอยากจะแบบเอ๊ะเราจะลองดูว่าเราทำถูกหรือเปล่านะครับเอ๊ะทำไมเราขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีหลักแนวคิดนึงนะครับที่เป็นแบบเป็นเฟรมเวิร์คที่คนทำการตลาดเนี่ยหรือคนที่เรียนพวกแบบ business management มาจะคุ้นเคยกันดีครับเราเรียกว่า STP นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับว่า STP คืออะไรแล้วทำไมนักธุรกิจเองถึงต้องให้ความสำคัญกับไอ้ตัว STP นี้นั่นเองนะครับต้องอธิบายก่อนก็คือว่า STP เนี่ยนะครับเป็นคำย่อที่เกิดขึ้นจากคำว่า segmentation targeting แล้วก็ positioning นั่นเอง segmentation targeting positioning สำคัญอย่างไรมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถดูได้ว่าตัวเราเนี่ยนะครับสินค้าของเราเนี่ยหรือตลาดที่เราจะไปจับเนี่ยครับก็คือตลาดไหนเราจะเอาตลาดไหนเป็นตลาดสำคัญนะครับเรากำลังจะเลือกกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราและเราจะขายเขาโดยใช้จุดขายอะไรหรือเราจะสามารถมีอะไรบ้างที่สามารถชูขึ้นมาเพื่อที่จะครองตลาดหรือชนะใจไอ้ตลาดที่ว่านี้ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า STP ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวคืออะไรนะครับ S เนี่ย S นี่ก็คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะลองมองตลาดที่มีในที่มีปัจจุบันเนี่ยนะครับลองมองให้เป็นกลุ่มแล้วดูว่าเอ๊ะตัวกลุ่มตลาดของคุณเนี่ยคือกลุ่มไหนบ้างนั่นเองนะครับซึ่งการทำ segmentation เนี่ยนะครับก็คือการที่พยายามที่จะแบ่งกลุ่มให้กลายเป็นแบ่งกลุ่มตลาดของคนเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นกลุ่มต่างๆซึ่งคุณจะใช้เรื่องของอายุเพศใช้เดโมกราฟิกก็ได้จะใช้จีโอกราฟิกก็ได้นะครับจะใช้ไซโคกราฟิกก็ได้เรื่องความสนใจเรื่องของอินเทรสอะไรก็ว่ากันไปคุณจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ทั้งหมดนี้คือการแบ่งกลุ่มออกมานะครับแบ่งกลุ่มออกมาให้คุณดูว่าเอ๊ะมันมีกี่กลุ่มบ้างนะครับบางคนบอกว่าสินค้าของผมเนี่ยทาร์เก็ตของผมมีกลุ่มคนสูงอายุกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานนะครับหรือบางคนจะบอกว่าแบ่งว่ากลุ่มคนทำงานของผมเนี่ยมีหลายกลุ่มกลุ่มคนทำงานแบบว่าคนทำงานสีลมคนทำงานสยามคนทำงานที่บางรักคนทำงานที่บางนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มใช่ไหมฮะทางต่อมาคือว่าเลือกเมื่อคุณมีกลุ่มต่างๆนี่นะครับคุณต้องสูตรว่าเลือกกลุ่มไหนดีนั่นคือเรื่องของ targeting นะฮะการเลือกว่าเอ๊ะเราจะเอากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนเป็นกลุ่มสำคัญของเรานะครับก็จะกลับมาถามบอกว่าเรามีวิธีการวัดแบบไหนได้บ้างเพื่อประเมินว่ากลุ่มไหนควรจะเข้าไม่ควรเข้านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการประเมินที่ต้องใช้ข้อมูลพอสมควรเลยเช่นแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอัตราการแข่งขันไม่เท่ากันนะครับแต่ละกลุ่มมีอัตราในการที่จะยอมรับและเปิดรับสินค้าใหม่ๆไม่เท่ากันแต่ละกลุ่มมีเม็ดเงินในกระเป๋าที่ซื้อของไม่เท่ากันและแต่ละกลุ่มก็มีกำลังซื้อหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อไม่เท่ากันเหมือนกันซึ่งตรงนี้เองนะครับเป็นหน้าที่ของนักธุรกิจหรือคนที่จะขายของเองเนี่ยในการทำกันบ้านสมควรว่าคุณว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มที่คุณจะไปคุยกับเขาเนี่ยครับหรือกลุ่มเลือกเนี่ยนะฮะกลุ่มว่ากลุ่มไหนนี่น่าจะเป็นกลุ่มสำคัญสำหรับคุณกลุ่มไหนน่าจะเป็นกลุ่มที่สำคัญรองลงมาและกลุ่มไหนที่คุณคิดว่าอันเนี้ยไม่สำคัญและไม่น่าจะใช้กลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ targeting concept มันง่ายๆนะครับเราคุยกันแล้วเลือกเรามีกี่กลุ่มเรามีกลุ่มเป้าหมายอะไรบ้างเรามีกลุ่มไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เราควรเลือกกลุ่มไหนดีนะครับเมื่อคุณรู้แล้วครับว่าอะไรคือกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณเสร็จปุ๊บคุณก็จะถามบอกว่าแล้วอะไรคือจุดขายหรือถ้าเกิดเราพูดภาษาบ้านๆคืออะไรคือหมัดเด็ดอะไรคือหมัดเด็ดที่เราจะไปฮุกแล้วก็ว่าให้กลุ่มเนี้ยนะครับหันมาฟังเราหรือสนใจเราให้ได้นั่นเองนั่นคือเรื่องของ positioning นั่นเองนะครับถ้าผมพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วกันซึ่ง positioning เนี่ยนะครับการชูเรื่องของจุดขายเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าคุณจะชูจุดขายเรื่องไหนบางคนชูจุดขายเรื่องของฟีเจอร์บางคนชูจุดขายเรื่องของ benefit บางคนชูจุดขายเรื่องของที่มาเป็นสินค้าของเราผลิตจากญี่ปุ่นสินค้าของเราผลิตอเมริกาสินค้าของเรามีการทำวิจัยในเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเรื่องของการชูจุดขายต่างไปบางคนชูจุดขายว่าของกินเราของเราเนี่ยนะครับทำงานเร็วขึ้น10เท่าของเราทำงานแล้วเนี่ยประหยัดขึ้นกว่าเดิม 50% อะไรก็ว่าไปนั่นคือเรื่องของจุดขายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะวางแวลูตัวเองว่าเอ๊ะแล้วคุณว่าpositioning ของคุณเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งจริงๆ positioning มีอีกหลายอย่างมากนะครับไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของแค่เป็นฟีเจอร์ benefit หรือเรื่องของที่อยู่ออริจินอลคือว่ามาจากไหนแล้วตามมันที่จะบอกว่าเอ๊ะซื้อของเราทำบุญไปด้วยนะครับอันนี้ก็มีนะครับคือเช่นการซื้อสินค้าของเราเนี่ยได้บุญไปด้วยแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือราคาอาจจะแพงแต่ว่ามันทำให้คุณได้ช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็ใช้เป็นจุดขายได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอกตรงนี้นะครับเรื่องของ positioning เนี่ยเป็นสิ่งที่นักตลาดเองก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ด้วยครับว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกเนี่ยนะครับกับ positioning เนี่ยนะครับมันไปกันด้วยป่าหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดว่าคุณเลือกกลุ่มเช่นสมมติคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เขาสนใจเรื่องของราคาเป็นหลักแต่คุณเอาเรื่องของความพรีเมียมเข้ามานะครับแล้วพรีเมียมมันแพงเนี่ย
positioning กับตัว segment อาจจะไม่ไปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูความล้อกันไปนะครับนี่คือง่ายๆครับของสิ่งที่ชื่อว่า STP นั่นเองนะครับเผื่อว่าใครต้องการแบบว่าไม่ได้เรียนการตลาดมาแล้วเห็นเขาพูดกันเยอะว่า STP คืออะไร segmentation targeting positioning คืออะไรนะครับก็อธิบายกันแบบง่ายๆแล้วกันอันนี้คือเป็นเหมือนความรู้การตลาดแบบง่ายๆแบบย่อยๆนะครับจากผมณัฐพัฒน์ .com นะครับใครสนใจก็อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอื่นๆที่ผมจะอัปเดตเรื่อยๆทั้งในFacebookแล้วก็ใน Line@ ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามครั้งต่อไปในคลิปหน้าครับ